หาดลับที่ไม่ลับอีกต่อไปทุกคนตามมานะจ๊ะพัทยานาเกลือ18ไม่ไกลจากหาดพัทยาเหนือมีการทำประมงชาวบ้านอาหารทะเลสดๆใหม่ๆดิ้นดิ๊กๆเที่ยวแบบครอบครัวก็มีอุปกรณ์ว่ายน้ำขายแบบครบครันเรามาถึงร้านกันแล้ววันนี้เรามาชิมกันที่ร้านบัวทองบีชวันนี้เราก็พาทุกคนมาที่ร้านลับนะฮะแถวหาดพัทยานั่นเองนะครับผมเป็นร้านลับตรงเนี่ยอันนี้เรามาชื่อร้านบัวทองบีชนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะพามาดูร้านลับที่กำลังโด่งดังเนี่ยเราจะมากินอะไรกันบ้างนะครับระหว่างรออาหารก็มาเดินเล่นกันก่อนดีกว่าดูสิครับตอนนี้หาดลับไม่ลับแล้วนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับทุกคนลมเย็นสบายของว่างประจำหาดนี้หมึกบดนี่แหละครับร้านป้าคนนี้น้ำจิ้มยังเด็ดวันนี้เราสั่งหมึกผัดไข่เค็มส้มตำยำทะเลรวมหอยนางรมตัวเบล่ำหมึกมะนาวหม้อไฟอันนี้รับรองว่าเด็ดสดๆจากทะเลหวานเด้งผมอ่ะดูสิครับทุกคนหมึกผัดไข่เค็มเดี๋ยวตอนนี้ผมขอตัวไปรับประทานก่อนนะจ๊ะตอนนี้เราก็กินกันเสร็จแล้วนะครับนะก็ตามที่อินเสิร์ตภาพเมื่อกี้นี่แหละใครอยากจะลองร้านลับนะครับที่พัทยานะครับก็คือเนี่ยหาดพัทยาเลยมันจะมีร้านจอดรถอยู่เข้ามาเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งร้านจอดรถ50บาทนะครับผมนะตามกันเข้ามาเลยรับรองอาหารอร่อยทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับติดตามกันด้วยนะจ๊ะ